คือรายงานมาร์คซักเคอร์เบิร์กแอบพบโดนัลด์ทรัมป์แบบลับๆจุดเชื้อไฟประเด็น TikTok สนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่า Happy Healthy ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับ CEO ของ Facebook ได้เตือนฝ่ายนิติบัญญัติและเจ้าหน้าที่รัฐคนอื่นๆว่าตอนนี้ TikTok กำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายระหว่างการเดินทางไปวอชิงตันเมื่อปีที่แล้วโดย The Wall Street Journal นะครับรายงานว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กได้เข้าพบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยพยายามโน้มน้าวว่า TikTok จะมีอิทธิพลในสหรัฐส่งผลให้เกิดปัญหาในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐได้และในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามแบนTikTokร่วมกับบริษัทแม่อย่าง ByteDance ห้ามบริษัทสหรัฐทำธุรกิจด้วยโดยยกระดับเป็นเหตุฉุกเฉินระดับชาตินะครับโดยให้เหตุผลเดียวกันกับการแบนหัวเว่ยคือกังวลเรื่องความปลอดภัยของชาวอเมริกันว่าจะมีข้อมูลหลุดไปยังรัฐบาลจีนผ่านบริษัทจีนด้วยกันเองอันที่จริงแล้วนะครับความกังวลของรัฐบาลสหรัฐสูงขึ้นตามความนิยมของ TikTok ที่สูงขึ้นแบบไม่หยุดนะครับซึ่ง TikTok ก็ยืนยันว่าไม่มีการเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานอย่างแน่นอนและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยความสุจริตใจมาเกือบ1ปีซึ่งแถลงการล่าสุดทาง TikTok คือเตรียมฟ้องประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วนะครับทั้งนี้โฆษกของ Facebook ก็ได้ออกมายืนยันกับสื่อนะครับว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กไม่เคยล็อบบี้เรื่องการแบน TikTok แต่อย่างใดส่วนด้านเควินเมเยอร์นะครับ CEO ของ TikTok ได้เขียนจดหมายเปิดผนึกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่า Facebook อาศัยการเมืองเพื่อสร้างความเสียหายให้คู่แข่งแซงทำเป็นคนรักชาติแต่แค่ต้องการบีบเราออกจากสหรัฐก็แค่นั้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ